ไอซ์ปรีชยาค่ะลบเกลี้ยงเลยนะคะอดีตภาพหวานใจของฮั่นอิสริยะและก็ซอจียอนหลังจากได้ยินข่าวว่าสาวร่างเล็กเนี่ยคุยกับอดีตคนเคยรักแล้วก็ดูเรื่องราวจะบานปลายค่ะเมื่อซอจียอนเผยว่ารู้จักกันมาตั้งนานก่อนฝ่ายชายจะเข้าวงการและตอนนี้ก็แค่คุยยังไม่ได้คบนะคะงานนี้ถึงคิวสุภาพบุรุษฮั่นนะคะออกมาเคลียร์บ้างค่ะไม่ได้มีอะไรชี้แจงครับผมกับน้องไอซ์ได้พูดคุยแล้วก็ตกลงกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็แต่ถ้าเกิดถามถึงความสัมพันธ์ของผมกับจียอนตอนนี้ก็คือเราก็คือเพื่อนกันก็ช่วงนี้อาจจะสนิทกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับเรียกว่าเป็นคุยไปก่อนดีกว่าครับเพราะว่าตอนนี้ตัวผมเองก็ยังไม่ได้แบบนี่เขาเรียกว่าไม่ได้แบบมันเหมือนว่าเราโฟกัสกับงานมากแล้วทีนี้เนี่ยมันไม่ได้มีเวลาที่จะไปให้ใครขนาดนั้นเลยสนิทกันมากขึ้นจริงครับผมในสิ่งที่จียอนได้พูดโอเคมันมีความรู้สึกที่ดีขึ้นแล้วมันก็จะพัฒนาหรือว่าจะไปทางไหนเนี่ยโอเคผมเข้าใจว่าตอนนี้หลายๆคนค่อนข้างที่จะโฟกัสแต่ว่าผมไม่สามารถตอบได้จริงๆผมกับน้องไอซ์เนี่ยเรามีการได้พูดคุยแล้วก็ตกลงกันทุกอย่างเรียบร้อยแล้วว่าโอเคเราเป็นพี่น้องสถานะอะไรเงี้ยแต่ว่าหลายๆคนอาจจะบอกว่าแต่ทำไมผมภาพหรือลงรูปหรืออะไรเงี้ยมันดูขนาดอะไรขนาดนั้นเวลาเราทำงานด้วยกันแล้วคนที่เรารู้จักกันมากแบบจนแบบเราเคยมีความรักที่ดีให้เขาอะไรเงี้ยแล้วก็วันเนี้ยผมก็มีความรักที่ดีให้เขาในสถานะที่เป็นพี่น้องตอนที่ทำงานด้วยกันน่ะความรู้สึกดีๆมันก็มีเพราะว่ามันบางทีอ่ะเวลาเต้นมันก็จะมีแบบเขาเรียกว่ามีภาพกลับมาแต่ว่าทีเนี้ยเราก็ต้องรู้ไงครับว่าบรรทัดฐานแล้วก็เส้นของความถูกต้องมันอยู่ตรงไหนด้วยถ้าเกิดเขาบอกว่าเขาเสียความรู้สึกนะก็เขาก็อาจจะออกมาพูดก็ได้อะไรเงี้ย